จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสุภาษิตบทที่29ข้อที่17ถึง19บันทึกว่าจงฝึกสอนบุตรชายของเจ้าและเขาจะให้เจ้าได้หยุดพักเขาจะให้ความปิติยินดีแก่ใจของเจ้าที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรมประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสียแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุขสักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้เพราะถึงแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่ฟังข้อคิดจากพระวจนะประโยชน์ของพระธรรมพระเจ้า 1. ใช้ฝึกสอนชีวิตของมนุษย์สอนให้มีความสุขสอนให้รู้จักหยุดพักสอนให้มีความปิติยินดีจากภายในสอนให้เข้าใจชีวิต 2. ก่อให้เกิดความยับยั้งชั่งใจในการดำเนินชีวิตรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควร 3. ทำให้เกิดความสุขในชีวิตเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามถ้อยคำของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ